โอเคนะผมนะสวัสดีพบกับรายการ S Game History นะผมนะวันนี้ผมกะว่าจะมารีวิวจะมาดูหน่อยแล้วกันนะว่ามอดใครเอ้ยว่าใครสไลด์ชนะรีเวิร์กอ่ะมันมีอะไรบ้างนะผมนะที่จริงอ่ะผมลองเล่นไปนิดนึงแล้วอ่ะแต่ผมอยากรู้เพิ่มเติมว่ามันมีอะไรบ้างอะไรมาเนี้ยซึ่งวันเนี้ยเราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะแต่อาจจะผมอาจจะดูไม่หมดก็ได้ใครจะไปรู้นะผมนะเพราะว่ามันมีเยอะเพราะว่ามีอีเวนต์อีกมากมายที่อยู่ในอนาคตนะผมนะซึ่งอันนี้ตอนนี้มันจะเป็นแค่เวอร์ชันเบต้านะผมนะบัตออนเดอร์นี่คือจะเรียกว่าเดียก็ขอบคุณคนที่ทำพัฒนาบอสไทสไลด์ด้วยเป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะผมนะผมไปขอบคุณแล้วซูซูเมะนั่นเองบอกชื่อเขาไปแล้วถามว่าเขาจ่ายไหมเขาไม่ได้จ่ายนะผมนะนะเป็นคนโอเคคนนึงนะผมนะที่ทำที่ช่วยกันสร้างบัตนี้โอเคนะผมนะเราจะมาดูกันจากสภาพที่เราเห็นนั่นก็คือนี่ที่โฟกัสไปทางจีนนะครับผมนะซึ่งวันนี้เราจะมาดูว่าผู้นำมันมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้ญี่ปุ่นมันก็เหมือนเดิมอยู่แล้วเป็นฮิโรอิโตะนะอันนี้ก็เหมือนเดิมอีเวนต์อันนี้ประเทศนี้เหมือนเดิมนะครับผมนะแมนจูเรียนี่เปลี่ยนใหม่ส่วนนึงเพราะว่าแมนจูเรียมันผมจะเรียกว่าแมนจูเรียมันก็ไม่เชิงนะเฟกเทียนฝังเทียนอะจำมันอ่านชื่อไม่ออกแต่ผมอยากเรียกว่าพวกแมนจูเรียพวกมันอยู่ทางเหนือมันติดปากอะครับผมนะคือประเทศเนี้ยคือเนี้ยพอชนะริเวอร์มาอัปเดตใช่ไหมครับไอประเทศเนี้ยรู้สึกว่าแมนจูเรียจะไม่ได้อยู่ฝ่ายญี่ปุ่นนะครับอย่าลืมคือตอนเนี้ยคือไม่ได้อยู่ตอนแรกอะตอนช่วงนั้นอะอยู่ฝ่ายญี่ปุ่นนะครับผมนะตอนที่ยังไม่อัปเดตไปชนะริเวอร์แต่ตอนนี้มันอัปเดตใหม่ก็คือไม่ได้อยู่ฝ่ายญี่ปุ่นนะผมนะแต่ถูกญี่ปุ่นแบบว่ายังไงป้องกันนะผมนะรับรองอิกาลานั่นเองราชวงศ์ชิงเปลี่ยนไปนะผมนะคือลักษณะของแผนที่เปลี่ยนไปอีเวนต์มากขึ้นนะผมนะไม่ใช่โฟกัสทีเนชั่นอะไรสักอย่างเนี่ยเพิ่มขึ้นนะผมนะเดี๋ยวเราไปมาดูแต่ละอันนะว่ามันมีอะไรบ้างส่วนอันนี้ชังดองผมอ่านผิดหรืออ่านถูกขออภัยด้วยนะผมนะเพราะว่าจะเรียกว่าอะไรอะไม่ได้ศึกษาอะไรขนาดนั้นอะอันนี้ก็อีกกลุ่มนึงนะเป็นก๊กอีกก๊กนึงส่วนอันนี้ก็เป็น League of X ก็เป็นจีนนะผมนะแต่เป็นจีนทางตอนใต้นะผมจะเรียกว่าจีนทางตอนใต้ก็ลักษณะการอัปเดตมันเปลี่ยนไปตรงที่ว่าตอนแรกมันมีรู้สึกจะเป็น AOG AOG ของเยอรมันอะคุมไว้แล้วตอนที่ผมได้ไปสืบข่าวมาว่ามันอัปเดตแบบยังไงอะพยายามที่จะเอา AOG อะอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะเป็น AOG อยู่แถบมุมๆตรงเนี้ยแต่ในที่สุดเขาก็ลบออกไปนะเพราะเนื่องด้วยสาเหตุผมจำไม่ได้แล้วอะเดี๋ยวผมขอลองอ่านหน่อยนะผมนะเพราะว่าผมเคยพิมพ์ไว้อยู่ผมเคยไปคุยกับคนทำมอดอยู่นะผมนะนึงนะแป๊บผมลองถามไปนะผมนะผมไม่ได้เขียนไว้ผมแค่แบบว่าเห็น China Rework ตัด AOG ออกใช่ไหมครับเขาบอกว่าใช่ครับและย้ายคอนเทนต์ AOG ลงฉีลงฉิงนะผมนะแล้วก็พวกอะไรเยอรมันนี่ East Asia นะผมนะคือเนี่ยไอพวกเนี้ยไอลีกแกชั่น60อ่ะก็เป็นตัวแทนนะผมนะแล้วก็เยอรมันเนี่ยแหละเป็นAOG อ่ะไอ้ GEA นะผมนะเยอรมัน East Asia ก็คือสาเหตุที่เป็นเยอรมัน East Asia เพราะว่าดูดิคุมเอเชียเกือบหมดเลยถือว่าเศรษฐกิจน่าจะแน่นนะผมนะแต่หลังๆก็โดนพวกกบฏเดี๋ยวเรามา 2-3 อันแล้วนะผมนะต่อไปก็คือชังซีนะผมนะชังซีนี่รู้สึกว่าก็เป็นขุนศึกอย่างนึงนะผมจริงๆแล้วผมเล่นแค่แถบนี้นะจริงๆแล้วอะแต่แถบตรงแถบเนี้ยผมไม่เคยเล่นยกเว้นมองโกเลียเพ
ราะว่ารู้สึกว่าแถบนี้ผมก็เห็นอีเวนต์บ้างแล้วก็อยากเล่นแต่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะแล้วก็นี่อีกอันนึงอีเวนต์นี้ก็เยอะเหมือนกันนะมองโกเลียนี่น่าเล่นเหมือนกันจีนอ่ะในเขตจีนอ่ะคือมันปรับเปลี่ยนใหม่ทำให้น่าเล่นมากขึ้นนะครับทิเบตอย่าว่านะว่ามีอีเวนต์เหมือนกันครับว่า มีอีเวนต์เหมือนกันนะมันไทสไลด์เขาดีแค่ไหนนะถึงกับขนาดประเทศที่มันเล็กๆอะไรวะเนี่ยที่มันไม่ค่อยมีความสำคัญอีเวนต์ของทิเบตจะมีเลยอ่ะก็ชื่นชมคนทำม็อดนะผมนะผมชอบม็อดนี้นะจริงๆแล้วนี่แล้วก็พวกซินเจียงนะผมนะเดี๋ยวผมจะลองดูหน่อยก็แล้วกันนะไอ้เนี่ยไอ้จีนทางตอนใต้นะเดี๋ยวผมจะปรับเวลาเร็วไปหน่อยนะวันนี้คลิปอาจจะสั้นทุกคลิปเลยคือช่วงนี้แล้วอีกอย่างคือมอดโควอรู้สึกว่ายังไงช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยแคสเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นทำโปรเจกต์อื่นอยู่มันจะเรียกว่าอะไรเหมือนตอนนี้มอดโควอร์ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะใช้การได้หรือเปล่านะครับผมนะอาจจะจบโปรเจกต์ตอนนั้นเลยก็ได้จะไปรู้เพราะว่ามันอัปเดตใหม่ของ Channel Rework อ่ะก็เลยอยากจะมารีวิวหน่อยอะไรมาเนี่ยอยากมาดูมอดหน่อยแต่จริงๆผมก็เล่นแล้วอ่ะอันนี้คือเล่นแล้วจริงๆเนี่ยเรามาดูมอดนะมาดูอีเวนต์แต่ละประเทศนะของประเทศนี้ที่ผมเล่นอยู่อะดูอีเวนต์นะผมนะตอนแรกๆน้อยนะเห็นน้อยขนาดนี้แต่มันเยอะนะผมนะก็เดี๋ยวคุณต้องดูไปเรื่อยๆจริงๆแล้วพวกคุณต้องดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะรู้เองแหละว่ามันมีอีเวนต์ขนาดไหนมันคือเดี๋ยวผมค่อยสปอยมันหลายคนก็รู้อยู่แล้วอะตอนแรกสังเกตไหมครับตอนแรกมันจะเป็นชิงเอ็มพายนะผมนี่เห็นไหมผมบอกแล้วว่าพวกทางเนี่ยมันไม่ได้เป็นฝ่ายญี่ปุ่นแล้วก็ผมฉีกเอ็มพายอ่ะแต่ตอนหลังๆก็จะแตกเป็นเสียงๆนะผมนะซึ่งมอดไม่ค่อยศึกษาไอ้ตรงนี้มากเท่าไหร่หรอกยูเฮิร์ชชิคือมาถึงแล้วคือยังไงคือมันตื่นเต้นอ่ะเพราะว่าผมรออัปเดตนี้มานานจนในที่สุดมันก็มาแต่เป็นแค่ของเบต้าเห็นเขาบอกอย่างนั้นนะผมในกลุ่มพาราดอกเซึ่งผมวันนี้ผมจะลองเล่น KMT ก็แล้วกันนะผมนะก็คือก๊กปินตั๋งฝ่ายซ้ายก๊กปินตั๋งนะผมนะพวกปินตั๋งแต่เป็นฝ่ายซ้ายนะผมนะก็เป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์นั่นแหละแต่เป็นRadical Socialistนะผมนะคือก็ตอนนี้ก็ติดแล้วว่ายังไงต้องสร้างโรงงานเสมอแล้วแบบนี้คือมันเป็นนิสัยผมละการเล่นพวกเกมเนี่ยเพราะว่าผมจะนิสัยติดการสร้างโรงงานส่วนมากมากกว่าเดี๋ยวทุกคนมาดูกันพร้อมๆกันนะผมนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมไม่ได้สร้างโรงงานเยอะอะไรขนาดนี้นะผมนะเพราะว่าผมรู้ในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งฝ่าย KMT อ่ะถือว่าคอมมิวนิสต์ไอ้พวกก๊กปินตั๋งฝ่ายซ้ายถือว่ามันเล่นยากเหมือนกันนะผมนะเพราะว่าเป็นอะไรที่ยังไงอ่ะจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะเล่นยากไหมมันก็ถ้าเกิดใครที่เล่นเป็นอ่ะมันจะเล่นได้นะผมนะแต่สำหรับผมอ่ะมันยากมันเป็นกลุ่มกบฏอ่ะมันเป็นกลุ่มกบฏมันด่าประชาชนลักษณะของก๊กปินตั๋งฝ่ายซ้ายก็จะเป็นลักษณะของคล้ายๆเล่นวานิลาของจีนคอมมิวนิสต์ของประธานเหมานั่นเองเนี่ยเริ่มมาแล้วนะผมนะรู้สึกในตรงนี้คือจะเพิ่มด้วยนะผมนะก็ลองดูไปเรื่อยๆนะผมนะเดี๋ยวผมจะอธิบายชิงให้ฟังนะผมนะชิงเนี่ยแต่ละอีเวนต์อ่ะมันต้องเลือกนะผมนะแต่ปกติอ่ะผมเชื่อว่าคนเราคนอ่ะน่าจะเลือกอีเวนต์นี้น่าจะโดนอีเวนต์นี้ส่วนมากกว่าเพราะว่ามันจะน่าจะโดนอีเวนต์นี้เป็นส่วนมากเลยเพราะว่า
มันมีผลประโยชน์เยอะนะผมนะแต่ส่วนน้อยมีไหมคือส่วนน้อยสองอันนี้คือส่วนน้อยนะผมนะแต่อันนี้ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่แล้วอันนี้ก็ยิ่งน้อยนะผมนะเห็นอีเวนต์อันเดียวถือว่าไม่ใช่อีเวนต์อันเดียวนะผมนะที่จริงอ่ะกดไปปุ๊บคลึบเลยมันจะมีอีเวนต์เพิ่มเติมมาอีกเยอะเลยนะผมนะซึ่งอันเนี้ยเป็นระบบที่ผมชอบมากๆมันเหมือนกับเซอร์ไพรส์อ่ะเออเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากก็คือ The Menu Restoration นะเออ Menu พวก Menu กลับมาใหม่อีกรอบนึงจักรพรรดิปูยีกลับมาใหม่อีกรอบนึงส่วนยุนนานมีอีเวนต์นี้ครับที่หน้าโกมินไอหน้าเจียงไคเชกเลยนี่เวนนี้เอาเคลมอินสยามนะครับผมก็อย่างเช่นเนี่ยว่าเป็นตัวอย่างนะบอกว่าอันตรายจากทางตอนเหนือนะครับผมนะอะไรทางเหนือใครๆโฆษณาชนเชื่อนะพวกแฟนนั้นในใครสไลด์เขาเป็นคนวาดหรือเขียนเองแหละเนี่ยนะผมไม่จอยนะผมนะเนี่ยเห็นไหมมันแบ่งออกมาแล้วแล้วแบ่งออกมาไม่ใช่เล่นๆนะครับดูโอ้โหอีเวนต์เยอะนะผมนะเยอะจริงผมชอบตรงนี้เออช่วงนี้ชาแนลรีเวิร์กมาก็เลยไม่ค่อยเอาโควอลเลยรู้สึกไม่ทันอ่ะเออการทำคลิปเริ่มไม่ทันแล้วนะผมนะช่วงนี้อีเวนต์ผมก็ไม่ต้องกดก็ได้นะแต่ลืมตัวก็ทันไรทันมือก็อยากกดนะครับอีเวนต์นะเพราะยังไงผมจะเล่นอีกก๊กหนึ่งอยู่แล้วนะผมนะเปลี่ยนเฉยเลยน่าจะสแตนลิสต์ปกติแล้วคือร่วมมือกับราชวงศ์ชิงนั่นเองจะร่วมมือกับราชวงศ์ชิงผู้ประชาการถูกไม่วันบีจังกวนเคยเนี่ยมันยังไงมันก็เกิดสงครามกลางเมืองอยู่แล้วนะครับผมนะในกลุ่มเนี้ยไอประเทศเนี้ยคือยังไงก็เกิดสงครามกลางเมืองอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะเนี่ยว่ามาแล้วนะผมนะเฮ้ยแป๊บนึงผมยังไม่เคยเจออีเวนต์มากอีเวนต์นี้มาก่อนเลยนะปกติมันต้องเป็นก๊กปินตังนี่ทำไมมันอย่างนี้วะพี่โอ้โหแม่ส่งกองทัพไปปราบพวกนี้แล้วผมมาแล้วดูว่าไม่มานะผมนะมานี่ที่ผมจะเล่นนี่ที่ผมจะเล่นจริงตอนแรกนึกว่าไม่มาผู้นำคือหวังจิ้งเหวยนะผมนะอีเวนท์ที่สำคัญก็มีนี้นะผมนะซึ่งคุณทำอะไรของคุณเอานี้ก่อนนะเรื่องทหารไม่รอดก่อนคือตอนเนี้ยต้องเล่นเรื่องทหารก่อนเดี๋ยวผมจะลองเล่นพวกนี้ก็กลุ่มนี้ก็แล้วกันนะผมนะอาจจะมีการสร้างโปรเจกต์ยาวๆก็ได้แต่ไม่รู้จะจบหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งมันก็จะมีอัปเดตใหม่ๆนะแล้วไอ้อัปเดตที่มันจะเดียวจบไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเล่นหรือเปล่าอะไรมันนี้อุปสรรคต่อการแคสนะไม่ใช่อุปสรรคเล่นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทำ YouTube พวกนี้มันต้องจิตแข็งจริงๆอ่ะต้องจิตแข็งจริงๆอยากเล่นอันนั้นก็ไม่ได้อยากเล่นอันนี้ก็ไม่ได้นะผมนะปิดวงล้อมตรงนี้ก็มินตังลักษณะของผมอะคาดว่ามันจะคล้ายๆกับพวกคอมมิวนิสต์นะผม
ได้แล้วจุดไม่完毕长官ไม่ได้ง่ายนะผมนะจริงๆไอ้พวกกลุ่มเนี้ยต้องใช้ทักษะหน่อยนิดนึงทักษะการเล่นสำหรับใครที่เพิ่งเล่นนะแนะนำอย่าเล่นพวกกลุ่มนี้นะผมนะกลุ่มนี้ถือว่ายากเหมือนกันไม่ใช่เล่นเล่นผมแพ้มาหลายรอบเหมือนกันเล่นกลุ่มนี้แต่ผมชอบนะเออมาดูสยามของเราบ้างดีกว่าลืมดูสยามเลยหน้าของรัชกาลที่7เปลี่ยนไปนะผมนะพระปกเกล้านะหน้าของรูปแบบของแต่รูปแบบของจอมพลป.ผมรู้สึกขำๆนิดๆนะหน้าขำๆนิดๆนะผมนะยิ้มไหมหน้ายิ้มถ้าเกิดมีแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะผมนะว่ามันเป็นยังไงเสียงผมดังหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ดังก็คอมเมนต์มาได้นะผมนะเพราะว่าปิดเพลงปิดอะไรเสียงเพลงอะไรเรียบร้อยไม่หวนพี่จังกวนชูฟ้าได้แล้วนะผมนะดูที่มีเยี่ยมไปเยี่ยมไปเลยมีบัญชาการทหารจบเลยเออครั้งนี้จบเร็วแฮะเออทีเขาเดี๋ยวมันแบ่งออกเป็น4กลุ่มอีกนะผมนะเราจะมาดูอีเวนต์นะครับแต่ละคนน่าจะอยากเห็นอีเวนต์นะผมนะมันเป็นยังไงเราไปดูที่เหลียงกุ้งโอ้ยนะผมนะเออมีอันนิวไชน่าด้วยฮะก็ดีนะผมนะหูหนานนะผมนะส่วนอันนี้ลีเกชั่นซิตี้แต่ลีเกชั่นซิตี้อ่ะมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะผมนะเพราะว่าสาเหตุหนึ่งอ่ะมันมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าคือยังไงอ่ะมันจะมีปัญหาหรอกคือพอเราเล่นญี่ปุ่นใช่ไหมมันจะยากขึ้นตรงที่ว่าเราอยากได้อันเนี้ยเราอยากได้อันเนี้ยแต่มันเป็นระบบเผด็จการแล้วใช่ไหมแต่ว่าจริงมันก็มีคนป้องกันอยู่ดีนะผมนะซึ่งการเล่นญี่ปุ่นนั้นถือว่าเป็นอุปสรรคไหมไม่เป็นอุปสรรคนะผมนะแต่มันจะไม่เหมือนเดิมอ่ะตอนนั้นอ่ะผมเล่นญี่ปุ่นอ่ะผมจะชอบยึดตรงนี้ก่อนนะผมนะแล้วแต่ดวงนะว่าจะได้เผด็จการไหมเธอได้เผด็จการเนี่ยคือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับเราเลยนะทำสัญญาก่อนอันตรายนะผมนะคือผมทำสัญญาก่อนเพราะว่าผมกลัวเรื่องเกี่ยวกับอันนี้ด้วยเรื่องกลัวว่ามันจะมาประกาศสงครามกับผมก็คือเราต้องพยายามเกณฑ์ทหารไปเรื่อยๆนะผมว่าเพื่อตอบกรกับในกลุ่มนี้นะผมนะซึ่งเรามีแค่10กองนะเออแต่โรงงานผลิตได้แค่1โรงงานเองอนาถมากนะผมนะค่าใครผมนี้ก็ค่าใครผมนี้ก็จะเล่นไปสักพักนึงก่อนนะผมว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วผมขออนุญาตนะครับอาจจะเป็นน้ำจิ้มนะผมนะเผื่ออาจจะมาทำโปรเจกต์ก็ได้นะอาจจะไปดูเพราะว่า China Rework มันไม่ค่อยโบ้งมอดใครสไลด์เนี่ยคนไทยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่มันมีแค่คนเดียวนะมันก็คือเซนกุริตอนเนี้ยเซนกุริแต่ตอนนี้กันรู้สึกว่ากันเขาก็ตอนเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะปิดช่องอ่ะ
เขาก็แคสคือไทสไลด์ไปแล้วอะแต่แคสไทสไลด์ไทยนะครับผมนะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับผมนะทำม็อดนี้โอเคแหละนี่โอเคเป็นม็อดคุณภาพเลยชมม็อดเขาจ่ายไหมไม่ใช่ผมไม่ได้จ่ายกับสงครามใส่ผมนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะไม่โต้กลับโอเคนะผมนะผมจะไม่โต้กลับเพราะว่าถือว่าสงครามครั้งนี้ผมจะไม่โต้กลับก่อนรอให้ทหารเราพร้อมรอให้อะไรพร้อมก่อนแล้วอยู่ค่อยโต้กลับนะผมนะไม่นั้นอันตรายแน่ๆอันตรายมาเยือนอ่ะไม่ใช่ผมกลัวนะอันนี้ผมกลัวจริงๆเนี่ยๆทหาร10กองนี่ไม่เก่งตัวรีแมทมีทารีอยู่เห็นหนึ่งโรงงานอยู่นะโอ้โหต้อง200กันวันนี้ก่อนก็แล้วกันนะผมนะจับได้เนี้ยรอก่อนจะให้มันได้200นะผม200กันเมืองเพราะว่าตอนนี้คือผมอยากเร่งเกณฑ์ทหารนะผมนะอยากเร่งการผลิตด้วยการผลิตพวกอาวุธอะไรมาเนี้ยแล้วก็เร่งเรื่องเกี่ยวกับแมนพาวเวอร์เพราะว่าเราอยู่ในภาวะสงครามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยู่ในภาวะสงครามเราต้องเร่งเกณฑ์อาหารให้ด่วนที่สุดที่จะด่วนได้นะผมนะเพราะว่าค่าของการเกณฑ์อาหารตอนนี้ผมแค่ 1.5% เองไม่เอาอันนี้นะผมนะเห็นอันนี้มันมีอยู่แล้วเอา200นะผมนะมันจะนานแหละแต่มันคุ้มค่าอุ๊ยชิบหายแล้วจำเป็นชิบแล้วบ้าจริงเปล่าคนนี้ไม่ได้มาเล่นในนี่แต่มาเล่นแบบยังไงน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะไม่ใช่มาเล่นจริงจังเพราะว่าอยากให้คนรู้นะแต่ตอนเนี้ยมันรู้กันต้องนานก็แต่ยังไม่เคยเห็นคนไทยแคสอะไรวันนี้เลยก็เลยอยากจะลองดูเลยผมเห็นแล้วโอ้โหชิปละชิปหายของแท้นะผมเนี่ยคุณจะทำยังไงคุณจะเอาปอมมันเข้ามาเจอไหมตายก่อนนะผมคือกองรังเราน้อยจริงๆอันนี้น้อยจริงๆนะผมนะไม่ได้เยอะเลยมันก็ติดวงล้อมเฉยไม่ได้สังเกตด้วยสังเกตแต่พยายามสังเกตเรื่องแมนพาวเวอร์นะพอดีว่าต้องการให้ทหารเยอะๆนะผมบวกไว้ครับตอนนี้147นะมันยังไม่ถึง200เลยเดี๋ยวเกณฑ์ทหารไปช่วยนะผมไม่ต้องห่วงเรากำลังไปช่วยนายต้องรีบเกณฑ์ทหารนะผมนะเดี๋ยวไอ้เนี่ยมันตาย准备移动เกณฑ์ทหารดูไปตรงเรามาๆๆฝึกไม่เต็มแล้วมิลลิอ
ผ่านแล้วรู้จะล้อมได้หรือเปล่าเนี่ยเออล็อกล้อมันดีแฮะคือเสร็จนะผมนะชิปหนักกว่าเดิมอีก ถ้าเกิดนี้ยังมันไม่บุกมาป่านนี้เราก็อาจจะนี่โอเครู้สึกว่าฉันจะไม่ไปไม่รอดนะมาถึงก็แพ้เลยอันนี้ผมไม่ทอยโฟกัสจริงๆนะเห็นบางคนบอกว่าเล่นเทปจริงๆไม่เทพเลยอ่อนหัดนะผมนะอ่อนมือนะโอเคนะครับนั้นก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมนะเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นนะว่ามันเป็นยังไงบางคือผมเชื่อแหละว่าหลายคนอ่ะเจอแล้วแต่ผมมาเพิ่งรีวิวนี้ตอนนี้เพราะว่าตอนนั้นผมไปต่างจังหวัดนั่นเองไปต่างจังหวัดนะครับผมนะคือเจอนี้ต้องนานแล้วแต่อยากมารีวิวแต่ไม่ได้มารีวิวนะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมนะโอ้ใหม่คลิปมา แล้วก็อย่าลืมเข้าดิสด้วยนะผมนะกบฮับขายเก่งขายตรงด้วยนะผมนะแล้วอย่าลืมนะเข้าดิส กบฮับนะครับผมนะดิสนี้รวมทุกอย่างนะผมนะที่ทุกคนสนใจไม่มีกฎนะผมนะแต่คุณกรุณาสร้างมารยาทให้ตัววันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ